่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม KHCN นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้างบ้านนะครับผมนี่อยู่ติดกับวิหารเมื่อพาร์ทที่แล้วเลยครับผมเพราะว่าผมจะต้องหาบ้านนะครับผมแล้วก็ยึดตรงนี้ให้แบบเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องทำการสำรวจพื้นที่บริเวณนี้สักพักใหญ่ๆเลยแหละแล้วก็นี่ผมก็ได้ทำการนี่ครับผมนี่สร้างเจ้าไก่ขึ้นมาใหม่นะฮะเห็นไหมโอ้โหตัวใหญ่กว่าเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าจอนนี่นะครับผมเห็นไหมโอ้นี่ใส่เสื้อเกาะปูด้วยนะครับผมแล้วก็เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมนั่นก็คือเจ้าตุ๊ดตู่นั่นเองแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะซัมมอนออกมาได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะซัมมอนได้แค่ครั้งละ2ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเจ้าไก่เก็บก่อนแล้วกันนี่ถ้าสังเกตนะฮะเจ้าไก่กลับเป็นเลเวล1แล้วผมคือผมเผลอกดลบเจ้าไก่ไปฮะเจ้าไก่ก็เลยกลับมาเป็นเลเวล1เลยนะครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นสัตว์ที่เก่งที่สุดในบ้านแล้วนะครับผมก็มีเจ้าจอนนี่เนี่ยครับผมเพราะเจ้าไก่มันกลับมาเป็นเลเวล1นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอานี่เจ้าตู่ออกมาก่อนนะครับผมปั๊บนี่เจ้าตู่ปึ๊บไหนได้ตู่ตู่แสดงตัวหน่อยเห็นมั้ยนี่โอ้โหตู่อย่างเท่ครับผมไปๆมาๆนะครับผมเริ่มจะกลายเป็นไดโนเสาร์กันแล้วนะพวกนี้อยู่นี่เราจะเอาตู่นะครับผมออกไปฝึกวิชาซะหน่อยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอาตู่กับเจ้าไก่ดีกว่านะเพราะว่าจอนนี่เก่งแล้วนะครับผมโอเคมาเอาตู่กับไก่ดีกว่าเฮ้ยผมต้องมานั่งฝึกวิชาให้กับเจ้าไก่ใหม่แล้วนี่โอเคไม่เป็นไรครับผมไปแล้วนี่นะครับผมเสื้อผ้าพวกนี้นะมันดรอปจากพวกอันนี้ครับผมพวก AI ที่อยู่ในป่านะฮะที่เมื่อพาเทอร์ที่เราไปเจอกันนั่นแหละแล้วเราก็ไปฆ่ามันนะครับผมก็จะดรอปพวกของพวกนี้มามีปืนมีท่อแป๊บนะครับผมแล้วก็มีเสื้อเกราะของมันนะฮะเยี่ยมไปเลยแล้วก็มีวิทยุติดตามตัวด้วยนะซึ่งวิทยุนี่ไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวนะผมจะลองมาใช้งานดูดิกดใช้ดูนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนกับว่าประเมินความสามารถของศัตรูเหรออ๋อเราสามารถที่จะบังคับสัตว์ได้เว้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องออกไปไหนอ่ะโอ้โหมันจะเท่ขนาดนั้นวะโคตรเจ๋งอ่ะโอ้แล้วกดเลิกใช้ยังไงครับผมกดเลิกใช้ยังไงครับผมเอาจะเลิกใช้ครับผมอย่างนั้นนะปุ๊บเนี่ยฮะผมสามารถที่จะบังคับสัตว์ได้นะไหนเราเอาสัตว์ไปตีเลยเอาเดะกัดสิครับกัดสิครับนี่ช็อตไฟใส่นี่ผมใช้วิทยุบังคับนะครับผมอะไรนี่โอ้โหเฮ้ยเก่งไปดิว่าไม่ธรรมดานะครับผมเฮ้ยนี่ผมเอาผมอยากรู้ว่าระยะการบังคับครับผมมันไกลขนาดไหนนะอันนี้คือตัวไหนเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไอตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าไก่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เด็กอันนี้เป็นตุ๊ดตัวถึงกันนะเอ้าแต่รู้สึกว่าอ๋อเจ้าไก่ครับผมตัวนี้เป็นเจ้าไก่โอ้เลื่อนรถแล้วเจ้าไก่โอเคเดี๋ยวกลับเข้าบ้านกันแล้วกันนะวันนี้ก็ทั้งวันนะครับผมฟาร์มกันทั้งวันเลยแล้วก็สร้างบ้านกันทั้งวันเหมือนกันนะฮะนี่ปึ๊บอ๋อเดี๋ยวกันนะไอชิ้นส่วนพวกนี้ผมก็ลืมดูนะครับผมเอาเนื้อเก็บไว้ครับผมเอาย่างนะลูกตาหางหมูเฮ้ยแขนไดโนเสาร์เหรอแขนดินสอนที่ผมมีเยอะแล้วนะฮะไม่อยากจะเก็บละอันนี้ก็มีเยอะแล้วลูกตาก็มีเยอะแล้วนะครับผมโอ้ยมันเยอะครับผมคือแถวนี้มันเต็มไปด้วยแบบโอ้โหสัตว์ดุร้ายนะครับผมมาทำให้เราแบบโอ้โหโคตรฟูไปด้วยแบบสิ่งของครับผมไปมีเจ้าทีเล็กอยู่เว้ยมีเจ้าทีเล็กอยู่ฮะอันนี้เมลอนเก็บเมลอนก่อนกินได้วันนี้ผมจะแสดงฝีมือครับผมโชว์เดี่ยวโอ้มาสู้กันกันปุ๊บผมเอาของกินเก็บไว้ฝั่งนี้ก่อนโอ้ยโหมันสู้กันแต่ละครับผมไหนดูได้ว่าใครจะชนะเออทีเล็กฉันไม่เกี่ยวสู้ไปเลยนี่ในปืนของผมนะครับผมมันจะมีลูกดอกเป็นลูกดอกดาวสลบนะฮะสามารถยิงใส่สัตว์ได้มันจะเกิดอาการมึนงงนะฮะอย่างนี้นะโอ้ยพอมันมึนงงแล้วเข้าไปตีได้เลยฮะโอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ยิงใส่เลยทุบซะโอ๊ยนี่ทุบท่อแป๊บนี่แรงมากนะครับผมตีใส่สัตว์แตกกันนะฮะเห็นมั้ยฮะอุ้ยปากเอาหางครับผมเฮ้ยไอ้นี่วิ่งหนีว่ะไอ้นี่วิ่งหนีตามไปครับผมปึ๊บนี่ยิงยาสลบใส่มันก่อน
จู้ให้มันมึนก่อนฮะมันมึนละมันมึนละปึ๊บมึนเสร็จก็ตีโอ้โหตัวนี้เก่งตีไม่ไหวแล้วนี่ก่อนโอ้อย่าดักฉันนี่ก่อนวิ่งเข้าบ้านโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้แตกไอตัวนี้ไม่โคตรเก่งอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าผมจะไปเกิดตรงไหนวะแต่ว่าผมกลางเต็นท์แล้วนี่หว่าไหนมันอยู่ไหนวะไอตัวเมื่อกี้นี้มันหายไปไหนละเอ้าหายไปละแหมวันนี้อุตส่าห์พาพวกมาเยอะตามมันตามล่าหามันครับผมเอ้ามันหายไปไหนหมดวะเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้เหมือนจะมีของดรอปป่ะนี่ตามไปไอ้นี่ปูเว้ยเล่นปูดีกว่าปิ้วนี่ยิงใส่ปูก่อนปิ้วเอาละครับผมเฮ้ยจัดการดิตีสิครับเล่นไปเลยลูกพ่อนั่นแหละกระทืบมันฝึกวิชาเข้าไว้ปึ๊บโอ้เฮ้ยแตกโอเคโอ้ยไก่เกือบตายไก่แม่งกลายเป็นอ่อนไปเลยอ่ะผมไม่น่าเผลอไปจะกดลบมันเลยฮะกินไปก่อนไก่ปึ๊บดอบอะไรเนี่ยดอบปากปูครับผมแล้วก็นี่อะไรวะตาปูครับผมผมอยากได้ก้ามปูครับผมตอนนี้ก้ามปูขาดแคลนมากโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนนะครับผมเฮ้ยตัวอะไรไอ้นี่ปุ๊บไปกลับไปที่บ้านกันนะครับผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเดินสำรวจแถวนี้นะครับผมจะเห็นปราสาทอีกหลังนึงนะฮะอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมตรงข้ามตรงฟากนู้นเลยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันในพาร์ทนี้นะฮะโอ้ยแล้วเสื้อผ้าผมมันดูเด้โอ้เสียดายนะกลายเป็นกลับมาใส่ชุดเดิมนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเวลาพรุ่งนี้เช้านะครับผมเอ้ยผมว่าเราไปเลยดีกว่าผมจำได้ผมย่างเนื้อทิ้งไว้นี่หว่านี่มาเลยครับผมโอ้โหอย่างเยอะกินกันแบบยาวๆกันเลยเดียวงานนี้ไปปุ๊บไปครับผมไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าปุ๊บผมเก็บสัตว์ดีกว่าเฮ้ยต้องเก็บเด็กคนเก็บปุ๊บไปเดี๋ยวจะออกเดินทางนะครับผมไปอีกวิหารนึงนะครับผมแล้วก็จะลองเอาสัตว์เลยนะครับผมไปปะทะกับบอสดูนะฮะนี่แขนนะแขนเราก็มีแล้วเยอะนะรู้สึกว่าวิหารอีกอันนึงจะอยู่ทางด้านนู้นนะฮะก่อนอื่นผมจะต้องวางในส่วนของปืนให้ดีนะฮะปุ๊บเอาปืนวางไว้ช่องนี้ก็ถูกกันนะปุ๊บอันนี้เลข1โอเคข้างนึงยิงปืนข้างนึงถือท่อแป๊บนะฮะเยี่ยมมากปึ๊บเอ้าเจ้าไก่ยังไม่เก็บอีกเหรอเนี่ยตามมาก่อนเพราะว่ามันเลือดมันน้อยอยู่นะฮะปุ๊บเดี๋ยวเรากินอาหารของเราก่อนนะฮะปุ๊บมาลุยครับมาเราขี่เจ้าไก่ดีกว่าเฮ้ยเจ้าไก่ไก่ติดปากเหรอไก่มาโอ้ปุ๊บไปครับผมเห็นปราสาทนะครับมันอยู่ทางด้านนู้นนะฮะไหนเห็นปะเห็นไฟปะฮะเฮ้ยนี่ตรงนี้มี AI เต็มเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราอาจจะได้ชุดใหม่ก็ได้นะเฮ้ยเราสู้กับ AI ก่อนดีกว่าไหนๆก็มาละเรียกพวกมาครับผมนี่เอาตู่ออกมานะฮะสมมุติตู่มาตู่กับไก่ครับผมไป AI อยู่ในป่ามั้ยฮะยิงมันเลยโอ้โหโดนทันที2ทีโอ้โห10,000ติด10,000ครับผมเอาแมวเสือกยิงใส่แมวเอาโถ่เว้ยเฮ้ยจัดการมันยิงปืนใส่แมวครับผมให้มันสลบนะฮะตีสิครับเอาโอเคแตกครับผมเฮ้ยตัวนี้มันกลางบาเรียได้เหรอเฮ้ยตู่เป็นไงเฮ้ยตัวนี้ไม่ตายสักทีวะเฮ้ยมันเก่งจังวะโอ้แตกนี่เจอท่าชนเข้าไปครับผมเก็บเนื้อมันนะครับผมผู้ชิ้นส่วนแมวนี่ผมไม่ต้องการเลยครับผมให้ปากแมวเลยไม่เคยมีนี่วะเอาปากแมวมาฮะปุ๊บเอ้ยไง
รงนี้เองก็อันนี้ก็ไม่ดับอะไรเลยว่ะนี่ AI AI ครับผมโอ้ยมั่วไปหมดแล้วไปมุมมองก่อนไหนวะโอ๊ยทิปอื้อหือโอ้โหมั่วมั่วยิงปืนแต่แม่ยิงไม่ถูกโอ้ยไหนเฮ้ยอะไรนี่ทุบซะไอ้นี่โอ้ของตอบเต็มเลยแมวมันวายมากมันยิงไม่ถูกอ่ะผมยิงปืนไม่ถูกอ่ะไอ้ห่าเอ้ยนี่แต่ทุบไอ้ห่าเอ้ยจะไปไหนตีตีฟาดฟาดเข้าไปเด้ยิงปืนใส่เอาเด้มืนยังติดมืนยังมืนสิครับโอ้ต้นไม้ล้มแม่งชนกับต้นไม้แบบพังพินาศหมดเลยครับผมการต่อสู้ครั้งนี้เอาแตกแล้วแตกแล้วแมวยังไม่แตกยิงปืนใส่ยิงปืนใส่แมวไอ้ห่าเอ้ยแม่งเร็วอ่ะแม่งโดดไปโดดมาให้ผมดูก่อนอะไรดอกตรงเนี้ยผมอยากได้ชุดน่ะโอ้นี่ได้พวก AI นี่ครับผมมันจะดับพวกอันนี้เยอะมากเลยอันนี้เอาอันนี้เอาดับเนี่ยพวกแอร์ลูกกระสุนปืนนะครับผมปุ๊บนี่โอ้โหเฮ้ยมึงสู้ก็ไม่เสร็จอีกนะเฮ้ยอย่าเรากดเก็บตุ๊ดตู่กันเดี๋ยวตุ๊ดตู่จะตายครับผมนี่ซัมมอนนี่ออกมาฮะเดินเข้าไปสิครับเฮ้ยยิงแมวก่อนเอาปืนกูล่ะปืนกูไปไหนอ่ะโอ้มันมั่วไปหมดละอ่ะปึ๊บปืนที่บ้านนี้ผมมีอีก 2-3 กระบอกฮะโดนเขาฟาดฟาดเฮ้ยไอ้นี่โคตรอึดอ่ะเอาสิเฮ้ยทำไมมันตีไม่ตายวะเฮ้ยแปลกมากแปลกมากมันตีไม่ตายครับผมมันตีไม่ตายโอ้เฮ้ยแม่งเอาเด้แค่นี้ผมเฮ้ยมันแม่มันเลือดมันไม่ลดเลยวะลดนิดเดียวนะมันเกิดจากอะไรครับผมเอาเด้โอ้โหแม่งอึดอีกปืนยิงไม่เข้าอีกเดี๋ยวก่อนกระสุนนี่มันกระสุนอะไรเนี่ยมันก็กระสุนแบบเดียวกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะแมวไปไหนมาแล้วแมวฟาดสิครับฟาดสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันทำไมมันเฮ้ยมันอึดจังมันอึดจังอะไรวะเนี่ยฟันไม่เข้าครับผมเฮ้ยบ้าไปแล้วอีกตัวนึงยังไม่เห็นยากขนาดนี้เลยเฮ้ยนี่ผมไปสู้กับ AI ดีกว่านี่ยิงแต่มันยิงใส่มันเอาเด้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 โอ้ยโอ้ยจะตา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 ยหนีกันหนีกันกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนครับผมปุ๊บโอ้ยจะตายจะตายจะตายครับผมฟังก่อนฟังก่อนป้อนอาหารก่อนเฮ้ยทำไมแมวมันไม่ตายวะตัวเนี้ยงงมากเฮ้ยไม่ไหวแล้วอย่างงี้ไม่ไหวแล้วไก่อยู่ไหนไก่มีอะไรกินข้าวก่อนไก่กินข้าวก่อนโอ้โหอึดเกินไปแล้วอ่ะมันอึดเกินไปแล้วครับผมมันไม่ตายนะเนี่ยผมต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวกันนะมันไม่ยอมตายอะครับผมดูแต่สู้กันใหญ่อะโหมันโดนไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยแตกก็เนี่ยแตกยังเขาล้อเฮ้อแตกเหรอโหเฮ้ยปืนเราจะพังแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ทันเข้าวิหารเลยฮะปืนไม่จะพังแล้วกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินก่อนไปครับผมไปลุยต่อโอ้โหระวังนั่นแหละมันใกล้ตายยังเนี่ยใกล้ยังครับผม
โอ้ยเฮ้ยเลือดเลือดเตะกลับมาเต็มได้ไงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพนก่อนดีกว่าเพราะว่าเพนก่อนดีกว่าไม่เวิร์กครับผมอย่างนี้ไม่เวิร์กแล้วฮะเดี๋ยวเราจะตายเอานะฮะปุ๊บหนีเข้ากับวิหารกันฮะเลือดมันไม่ลดนะครับผมปุ๊บโอ้ยตายแล้วเฮ้ยแมวมันเลือดมันไม่ลดวะผมปุ๊บสมอนตุ๊ตู่มากันนะครับผมต้องทำการรักษาตุ๊ตู่กันกินเนื้อกันปุ๊บนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกันนะปืนแม่งพังว่ะเดี๋ยวกลับไปเอาปืนที่บ้านก่อนนะปืนแม่งจะพังแล้วว่ะฮะโอ้ยตายแล้วยังไม่ทันออกไปถึงไหนเลยครับผมจะตายแล้วล่ะผมตุ๊ตู่ไปไหนเนี่ยตุ๊ตู่ตุ๊ตู่อยู่เนี่ยปุ๊บนี่อ่ะขี่ตุ๊ตู่อ้อมไปทางอื่นดีกว่าแม่งทางนั้นรู้สึกว่าแมวแม่งคุมว่ะปุ๊บอันตรายมากครับผมปั๊บนี่หางกระดิกเดี๋ยวๆเลยแล้วไก่แล้วแม่งโอ้โหผมไม่ได้เผลอไปกดลบมันเลยว่ะแม่งกลายเป็นแบบกระจอกไปเลยอ่ะตอนแรกๆแม่งโหดสุดแล้วนะฮะในบ้านเรานี่ๆไปตรงนี้ก็ได้ดีกว่าถูกเว้ยนี่ตรงนี้มีอีกวิหารนี่มีสับปะรดว่ะน่าเก็บน่าเก็บเอาไว้ก่อนจะไม่เก็บนะฮะไหนดูได้ว่าแถบนี้มันมีวิหารอะไรอีกมีตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็ตรงนี้นะฮะคือเราต้องหาที่สูงนะครับผมแล้วก็มองจากที่สูงลงมานะเราถึงจะมองเห็นวิหารนะฮะปุ๊บคาดว่าที่นี่เราน่าจะสู้กับบอสได้นะปุ๊บมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเจ้าตุ๊ตู่นะครับผมปุ๊บไปลงก่อนปุ๊บให้อาหารตุ๊ตู่ก่อนไปเลือดจะได้เต็มๆนะเอาตุ๊ตู่กับไก่ก่อนแล้วกันตุ๊ตู่กับไก่นะช่วยกันก่อนนะเฮ้ยๆปูอันตรายตุ๊ตู่ตัวอะไรวะเดี๋ยวเก็บตุ๊ตู่ก่อนตรงนี้ทางมันแคบนะคาดว่าโอ้งูเหรอเฮ้ยงูก็ไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่นะเอ้าเด้งไปไหนแล้ววะอุ้ยเอ้ามันออกมาข้างนอกได้วะเฮ้ยไม่ใช่ลูกเฟ้ยเดี๋ยวโอ้ยสมอนออกมาเฮ้ยตายเลยเป็นไงล่ะมาดูดิมีชิ้นส่วนอะไรปุ๊บตรงนี้อะไรวะที่ส่วนงูนะฮะนี่ปุ๊บอัปเกรดเข้าไปครับผมปั๊บเดี๋ยวได้กดอีดิทดูได้นี่เพิ่มใหม่ครับผมเราสามารถที่จะต่อชิ้นส่วนเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมสัตว์เราก็จะโหดมากขึ้นนะงานนี้ TC 17ไก่เป็น12แล้วฮะอันนี้เป็นเลเวล2แล้วโอ้โหดูดิอันนี้เป็นเลเวล6เข้าไปแล้วอ่ะไม่น่าเลยผมกินข้าวก่อนกินข้าวเอาอีกตัวนึงไปไหนอันนี้ไก่ไปเดี๋ยวจะออกทางด้านนู้นนะครับผมดูซิว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนนะฮะเอาจอนนี่ทำไมความหิวไม่ขึ้นนะนี่กินเบอร์รี่ดีกว่าเอากินเข้าไปเอาให้เต็มนะครับผมแล้วเราก็ต้องกินด้วยนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูทางทำไมปืนผมยิงไม่ออกก็ยิงออกนี่หว่าปึ๊บเดี๋ยวไปสำรวจต่อนะครับผมดูซิว่าตรงไหนมีสัตว์อยู่บ้างโอ้นู่นตรงนู้นก็มีวิหารไอ้วิหารเดิมปะวะใช่ไหมฝั่งดูมีป่ะฝั่งดูไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นไปบนที่สูงอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่อยากจะทำไมแถวนี้มันผมงงกับตัวนั้นมากอ่ะทำไมมันไม่ยอมตายวะเฮ้ยอันนี้ใช้วิหารบ้านหรือว่าไม่น่าจะใช่นะใช่ไหมเฮ้ยไปเลยครับผมไปเลยไปต่อครับผมวันนี้มันเป็นวันล่าบอสบอกเลยฮะโหข้างหน้าเจอตัวเลยเพียบเลยเห็นไหม
็นพวกปลาหมึกป่ะเฮ้ยปลาหมึกอ่ะปุ๊บอ่ะผมเก็บสัตว์ก่อนปุ๊บปุ๊บไปครับผมปึ๊บวันนี้เป็นวันล่าบอสนะฮะชุบชุบชุบเราจะต้องหลีกเลี่ยงกันปะทะเรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือการล่าบอสเพื่อเก็บลูกแก้วนะครับผมเอามาอัปเกรดโอ้โหตัวนี้ถ้าจะเก่งว่ะดูดิเฮ้ดูดูมันช่างหน้าเก่งขายวิ่งนะบอสเป็นตัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหดูท่าทางจะเก่งว่ะฮะเฮ้ยนี่ใครไอ้นี่ไม่ใช่พวกเรานี่ว่ะไม่ใช่พวกเราหลีกเลี่ยงครับผมตกใจนู่นใครมาลองดูนะครับผมเอาจอนนี่นะครับผมเอาตุ๊ดตู่กันดีกว่าตุ๊ดตู่กับไก่กันครับผมอ้าวจะได้เก็บประสบการณ์กันนะฮะลุยเลยไหนอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนวะนี่ยิงใส่มันจะได้หลับเอ้ยมันมาแล้วสแกนกันเอาเป็นไงเฮ้ยพอสู้ได้อยู่ครับผมนี่เรายิงช่วยสัตว์เลยนะครับผมกอกยาสลบให้มันไปกอกยาสลบเข้าไปนี่เฮ้ยนี่มันมีมือเป็นต้นไม้กินคนเว้ยเฮ้ยได้อยู่สู้ได้ครับผมเนี่ยยิงกอกยาสลบเข้าไปครับผมตายแตกครับผมโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเจ้าไก่ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะทำไม่เล่นไปนี่ชิ้นส่วนเหมือนกับเป็นพวกมือต้นไม้นี่หว่าเก็บไม่หมดปุ๊บเจ้าไก่กินกันกินกันปึ๊บนี่เราเก็บลูกแก้วกันครับปึ๊บอัปเกรดไปขั้นนึงครับผมเดี๋ยวดูซิปึ๊บเก็บชิ้นส่วนกันนี่อัปเกรดไปขั้นนะฮะนี่โอ้โหเพิ่มมาอีกตั้งเยอะครับผมนี่ยังอัปเกรดได้อีกครับโอ้โหเรียกว่าต่อกันแบบยาวๆไอ้นี่เดี๋ยวกันปากนี่น่าสนใจครับผมปากนี่มันจะเจ๋งป่ะถ้าติดเข้าไปเป็นไงฮะติดเข้าไปมันจะเป็นไงวะโอ้โหเลือดเพิ่มเหรอฮะเดี๋ยวกันนะนี่อ๋อนี่เป็นนี่เกาะไว้เนี่ยใส่เกาะปูได้เรามีเกาะปูใส่ไปก่อน1อันนะมีอยู่แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนปึ๊บอย่างน้อยมันก็เพิ่มเลือดมาเป็น200แล้ววะแล้วก็ถ้าเราติดปากเดือดสาวเพิ่มอีกอ่ะมันจะเป็นไงวะอ๋อนี่ตรงนี้มีอยู่1อันด้วยว่ะใต้ท้องมันมีอยู่1อันโอเคเห็นละนี่ก็ติดตรงนี้ไปครับมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วกดหมุนนะฮะปึ๊บนี่ทำการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเจ้าไก่ปึ๊บตรงนี้ติดได้ไหมแล้วก็หมุนโชว์เหมือนปีกเลยนั่นแหละครับโอ้โหมันคือฉลามสุดโหดนี่ครับผมนี่ผมก็ได้ทำการปรับปรุงหน้าตาของเจ้าไก่นะฮะจากพาร์ทที่แล้วที่มีคนบอกว่าหน้ามันไม่เหมือนไก่นะฮะมันเป็นเจ้าไก่มันต้องคงความเป็นไก่อยู่ใช่ไหมแต่ว่ามีปากเดินสอบเพิ่มเข้ามานะฮะแค่นั้นแหละฮะปุ๊บเยี่ยมมาโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย